Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีเช่นเคยค่ะวันนี้หมอจอยจะมาชวนกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยมีอาการนี้ค่ะนั่นก็คืออาการปวดหัวค่ะแต่หลายๆคนมักจะคิดว่าเป็นแค่ไมเกรนหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดหัวมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอาการปวดหัวบางอย่างมันอาจจะบ่งบอกว่าเราอาจจะมีโรคอะไรร้ายแรงก็ได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงจุฑาทิพย์รัตนพันธ์อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทหรือว่าคุณหมออ้อมนั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมออ้อมสวัสดีค่ะคุณหมอจอยอยากจะถามหมออ้อมข้อแรกเลยจริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยมันมีกี่แบบคะแล้วแบบไหนที่เราเจอเยอะที่สุดอาการปวดหัวเนี่ยถ้าจะแบ่งมันแบ่งได้หลายแบบมากแต่ว่าหมอจะแบ่งให้เป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะชนิดที่1ก็คือแบบปฐมภูมิหรือแบบ primary ชนิดที่2คือแบบทุติยภูมิหรือแบบ secondary ปวดหัว2ชนิดเนี่ยต่างกันยังไงแบบปฐมภูมิเนี่ยก็เป็นแบบที่มันไม่มีพยาธิสภาพในสมองแต่ว่าอาจจะเกิดจากเคมีหรือว่าอาจจะเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่ทำงานผิดปกติโรคที่เราพบบ่อยที่สุดเลยของกลุ่มนี้ก็คือไมเกรนนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2ปวดหัวแบบทุติยภูมิแบบเนี้ยคือแบบที่มีพยาธิสภาพในสมองพยาธิสภาพในสมองคือมีอะไรสักอย่างนึงเช่นหลอดเลือดผิดปกติหรือว่ามีก้อนในสมองที่เราเจอบ่อยที่สุดก็อาจจะเป็นปวดหัวจากการที่มีหลอดเลือดในสมองแตกตีบเป็นต้นค่ะแล้วอาการปวดหัวที่เป็นแบบปฐมภูมิที่เราเจอกันบ่อยๆนอกจากไมเกรนแล้วเนี่ยมันมีอะไรได้อีกบ้างคะอาจารย์อย่างอื่นก็จะเป็นอาการปวดหัวที่เกิดจากกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบกระบอกตากล้ามเนื้อขมับกล้ามเนื้อท้ายทอยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ก็ด้วยเช่นกันอันถัดมาที่เราเจอได้อีกก็อาจจะเป็นอาการปวดหัวที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหรือกลุ่มที่เรียกว่าคลัสเตอร์โอเคค่ะหลายๆคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าปวดหัวไม่ได้มีแค่ไมเกรนเพียงอย่างเดียวก็จะมีการปวดหัวหลายๆแบบอย่างที่คุณหมออ้อมได้เล่าให้เราฟังทีนี้อยากจะถามคุณหมออ้อมบ้างว่าอาการปวดหัวเป็นแบบเฉียบพลันทันทีขึ้นมาเลยกับที่เป็นแบบเรื้อรังแล้วก็ต้องถามหมออ้อมด้วยว่ายังไงเรียกว่าเรื้อรังแล้วเฉียบพลันกับเรื้อรังอันไหนอันตรายกว่ากันคะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเฉียบพลันกับเรื้อรังต้องบอกว่าเฉียบพลันย่อมรุนแรงกว่าเพราะว่ามันมาทันทีทันใดปวดหัวแบบเฉียบพลันยกตัวอย่างเลยเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่มีปัญหาที่เราพบกันบ่อยก็คือเป็นเรื่องของหลอดเลือดในสมองแตกอันนี้เฉียบพลันทันทีทันใดแล้วก็อันตรายถึงชีวิตแน่นอนส่วนเรื้อรังเมื่อไหร่เรียกว่าเรื้อรังซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปโดยอาการปวดเรื้อรังเนี้ยมันจะไม่ได้ปวดเยอะจนถึงขั้นต้องนำพาคนไข้มาโรงพยาบาลแต่ว่าก็จะปวดนิดๆหน่อยๆปวดซ้ำๆปวดบ่อยๆจนทำให้รำคาญหรือว่าทำให้รบกวนชีวิตประจำวันแล้วถึงจะนำพาคนไข้มาโรงพยาบาลก็คือปวดศีรษะหรือปวดหัวแบบเฉียบพลันเนี่ยรุนแรงมากกว่าแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบเรื้อรังที่คุณหมออ้อมบอกว่าต้องปวดบ่อยๆซ้ำๆนานๆส่วนใหญ่แล้วเป็นปวดหัวแบบไหนอะคะที่เป็นเรื้อรังได้ปวดเรื้อรังเนี่ยหมอจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยเป็นจำพวกที่มีพยาธิสภาพในสมองเช่นมีก้อนในสมองอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบบ่อยที่สุดอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะโตอยู่ในสมองของเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นค่อยๆโตขึ้นตามเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วก้อนพวกนี้จะโตขึ้นมากๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็ถึงอาจจะไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงแล้วก่อให้เกิดอาการผิดปกติจนนำคนไข้มาโรงพยาบาลได้อะค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะปวดหัวเรื้อรังก็อาจจะเป็นโรคร้ายแรงได้อย่างที่คุณหมออ้อมบอกดังนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะคะว่าเรามีอาการปวดหัวเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราเป็นนาเป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆเราก็ควรจะมาพบแพทย์แต่ไม่ใช่แค่อาการปวดหัวเรื้อรังเท่านั้นนะคะที่จะต้องมาพบแพทย์จริงๆแล้วลักษณะอาการปวดหัวแบบไหนบ้างที่เราควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงว่าเมื่อไหร่ต้องรีบก็ต้องตอบว่าถ้ามันเฉียบพลันทันทีทันใดและรุนแรงและเราไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนอันนี้ยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นแบบอื่นคือปวดบ่อยๆปวดทีๆปวดแต่ละครั้งเนี่ย
ปวดจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ปวดจนรบกวนการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามาพบแพทย์เถอะค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งซักประวัติกันมานั่งคุยกันละว่าอะไรทำให้เกิดอาการแบบนี้แล้วเราก็ต้องหาสาเหตุให้ได้เราถึงจะแก้ให้มันตรงจุดได้ค่ะแต่หลายๆคนนะคะชอบซื้อยาทานเองค่ะคุณหมออ้อมคุณหมออ้อมแนะนำเบื้องต้นยังไงสำหรับอาการปวดแบบไหนที่เราสามารถดูแลตัวเองด้วยการซื้อยาบางชนิดทานเองได้แล้วถ้าทานไปแล้วไม่ดีขึ้นแบบไหนที่จะต้องเปลี่ยนใจและกลับมาพบคุณหมอดีกว่าอาการปวดหัวเนี่ยเป็นอาการที่เจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็ทุกคนจะต้องย่อมเคยปวดหัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากปวดหัวเล็กๆน้อยๆปวดหัวแบบที่เรารู้ว่ามีอะไรกระตุ้นเช่นวันนี้เราใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะวันนี้เราโทรศัพท์เยอะวันนี้เราประชุมงานเครียดปวดหัวแบบนี้อาจจะเป็นจากการที่มีความเครียดกระตุ้นกล้ามเนื้อตึงตัวอาจจะใช้การพักผ่อนหรือบางคนอาจจะใช้ยาเข้ามาช่วยยาที่เราสามารถซื้อมาทานเองได้ก็ทั่วไปเลยค่ะพาราเซตามอลยาแก้ปวดทั่วไปหรือเป็นยาแก้ปวดกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มแก้ปวดแก้อักเสบหรือเรียกว่าเอ็นเซดนะคะแต่การจะใช้ยาพวกนี้อาจจะต้องทราบถึงผลข้างเคียงของยาด้วยว่าเหมาะสมที่จะใช้กับเราหรือเปล่าอาจจะลองซื้อมาทานดูก่อนถ้าสมมติทานแล้วดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นได้ก็สามารถซื้อทานเป็นครั้งๆได้ถ้าหากว่าทานแล้วไม่ค่อยดีขึ้นหรือเป็นหายๆอยู่อย่างนั้นทำให้ต้องทานบ่อยมากๆอันเนี้ยอาจจะต้องเริ่มคิดละว่าต้องมาพบแพทย์หรือเปล่านะทำไมเราทานยาแก้ปวดบ่อยจังหมอแนะนำเลยนะคะโดยปกติยาแก้ปวดก็ไม่ควรจะทานเกิน10ถึง15วันต่อเดือนถ้าหากเกินกว่านั้นน่ะท่านต้องพิจารณาละว่าเอ๊ะปวดหัวนี่มันแปลกๆแล้วหรือเปล่าเราต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วหรือเปล่าค่ะหมอจอยถ้าเป็นอาการปวดหัวที่แบบไม่ได้มีพยาธิสภาพอย่างเช่นไมเกรนก็ดีการปวดหัวจากกล้ามเนื้อหรือความเครียดการรักษาที่ถูกต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโรคเหล่านี้เราสามารถรักษาหายขาดได้ไหมคะถามว่าหายขาดไหมต้องตอบว่าอาจจะไม่ขาด 100% แต่ว่ารักษาได้ให้ปวดน้อยที่สุดและไม่รบกวนชีวิตประจำวันได้วิธีการรักษามันก็ต้องมีทั้งการใช้ยาการใช้ปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นถ้าปวดจากกล้ามเนื้อก็ต้องใช้การกายภาพเข้ามาช่วยเรียกได้ว่าสามารถดูแลบรรเทาให้อาการปวดเป็นน้อยลงกลับมาเป็นซ้ำน้อยลงได้ถ้าเราได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะคะทีนี้มีคำถามยอดฮิตค่ะคุณหมออ้อมก็น่าจะเคยเจอคนไข้หลายๆคนที่มาพบคุณหมออ้อมด้วยเรื่องการปวดหัวแล้วต้องการที่จะเอ็กซเรย์สมองจริงๆแล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะก็อย่างที่บอกก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนมานั่งซักประวัติมานั่งตรวจร่างกายถ้าหากว่าเราซักประวัติออกมาแล้วเนี่ยดูแล้วมันเป็นโรคกลุ่มที่เป็นชนิดปฐมภูมิคือหลักๆเลยไมเกรนปวดหัวจากกล้ามเนื้อหรือปวดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติแบบเนี้ยเขาจะมีอาการและอาการแสดงที่ชัดเจนที่สามารถวินิจฉัยได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเอ็กซเรย์สแกนสมองเพิ่มเติมแบบเนี้ยเราก็สามารถรักษากันไปได้เลยแต่ถ้าเรามาคุยกันละหมอตรวจร่างกายพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้ชี้ชวนที่จะเป็นโรคบางอย่างในสมองหรือเปล่าอันเนี้ยหมอก็จะแนะนำให้เอ็กซเรย์สแกนสมองดูเพื่อที่จะหาว่ามันมีอะไรในสมองนั้นหรือเปล่าเช่นมีก้อนไหมมีหลอดเลือดผิดปกติไหมเส้นเลือดโป่งเส้นเลือดขอดในสมองหรือเปล่าเหล่านี้ถ้ามันจะต้องทำหมอแนะนำแน่นอนค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าคุณหมอจะไม่ให้ทำเราจำเป็นที่จะต้องตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจก่อนว่ามีความจำเป็นต้องเอ็กซเรย์สมองหรือไม่สุดท้ายอยากให้คุณหมออ้อมฝากถึงหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงดีคะเพื่อให้เราห่างไกลจากอาการปวดหัวทั้งหลายที่เราพบได้บ่อยเรื่องของปวดหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการปวดหัวหรือใครทั่วๆไปเนี่ยปวดหัวอาจจะซื้อยาทานเองก่อนได้หรือว่าหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เราปวดหัวก่อนได้แต่ถ้าสมมติปวดบ่อยๆปวดทีๆหมอแนะนำเลยหากเกิน4ครั้งต่อเดือนแนะนำเลยน่าจะมาปรึกษาแพทย์ดูว่าเราปวดแบบนี้มันสามารถรักษาได้ไหมสามารถแก้ปัญหาจุดไหนได้ไหมมาคุยกันดูก่อนไม่งั้นอาการปวดหัวเหล่านี้มันจะดำเนินโรคไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นโรคเรื้อรังในอนาคตการที่เป็นโรคเรื้อรังในอนาคต
ผลที่ตามมาก็คือมันจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ภาวะแทรกซ้อนของโรคปวดหัวที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือกลุ่มของอาการทางจิตเวชต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าความกังวลใจความเบื่อหน่ายในการทำงานหรือบางคนมีปัญหาทางด้านอารมณ์เป็นกลุ่มของไบโพล่าตามมาได้หรือที่หมอเจอบ่อยที่สุดอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องของอาการนอนไม่หลับค่ะคนไข้ปวดหัวร่วมกับนอนไม่หลับวนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนั้นอันนี้หมอขอฝากไว้เลยว่าถ้ามีแบบนี้ร่วมแล้วอาการต่างๆที่หมอพูดเนี่ยหรือปวดทีๆละมาเจอหมอเถอะค่ะแล้วเราจะได้ให้คำแนะนำและให้การรักษาที่ถูกต้องกลับไปชัดเจนทุกประเด็นเลยนะคะวันนี้สำหรับเรื่องอาการปวดหัวเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเราควรจะรู้นะคะว่าอาการแบบไหนที่เราจะต้องมาพบแพทย์การดูแลเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลจากอาการปวดหัวและที่สำคัญที่สุดถ้าเรารู้ตัวมาพบแพทย์ก่อนเราก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่หมออ้อมได้เล่าไปและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมออ้อมมากๆเลยที่มาพูดคุยกับเรากันเรื่องอาการปวดหัวและพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ